สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเจฟฟี่พูดกับแกะนะคะครั้งนี้มาต่อกันจากครั้งที่แล้วที่ไปมาไปเหมืองทองได้ยังไงครั้งนี้คุณผู้ชมมีคำถามเข้ามาว่าสรุปว่าเธอไปทำอะไรตำแหน่งอะไรทำอะไรในเหมืองทองกาน่าครั้งที่แล้วจะพูดไปแล้วว่าเจฟฟี่เป็น COO คุณผู้ชมอาจจะงงเธอแค่ไปติดต่อแล้วจะเป็น COO ได้เลยหรอจริงๆแล้วเจฟฟี่ทำอะไรมากกว่านั้นวันนี้มาหาคำตอบกันณวันนั้น3เดือนแรกเจฟฟี่ได้ตำแหน่ง GB คุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อน GB คือย่อมาจาก General Bay General Bay ก็คือทำทุกอย่างตั้งแต่ตื่นนอนเจฟฟี่ก็ต้องหาโรงแรมใช่ไหมเพราะว่าพวกเราเดินทางเราหาข้าวเช้าประสานงานโทรศัพท์กริ๊งกร๊งกริ๊งกร๊างวันนี้จะเจอใครทำอะไรที่ไหนไปถึงปุ๊บประชุมเราก็ต้องทำการเป็นล่ามล่ามเสร็จปุ๊บมีการซื้อข้าวเที่ยงกินซื้อของซื้อของเติมน้ำหมกน้ำมันทำบัญชีใส่คอมพิวเตอร์หนุนนันนี่ตึงตาตึงตาก็คือทำทุกอย่างหลังจากที่เราติดต่อประสานงานไปเราก็เริ่มเจ้มจนกันมากขึ้นเนื่องจากว่าเจฟฟี่ก็ต้องติดต่อกับทั้งภาครัฐส่วนกลางทั้งภาครัฐส่วนท้องถิ่นก็คืออำเภอต่างๆผู้วงผู้ว่านายอำเภอผู้ใหญ่บ้านอะไรติดต่อกันกลายเป็นว่าเฮ้ยเจ้าแก่ฮ่องกงเจ้าแก่คนจีนเฮ้ยไอ้นี่มันเข้าตานะหน่วยการมันได้เราก็เริ่มมีความสำคัญในการต่อรองมากขึ้นเจฟฟี่ก็เลยได้มีการวางแผน strategy ก็คือการวางแผนว่าเอ้ยเราจะทำยังไงต่อไปเราไม่ใช่แค่มาทำเหมืองเราไม่ใช่แค่มาเป็นนักลงทุนหน้าเลือดเอาแต่ผลประโยชน์นะแต่เราจะต้องมีการ community service มีการช่วยเหลืออะไรทำทุกอย่างพร้อมกันทั้งที่ยังไม่ได้ลงปักหลักปักฐานว่าเราจะทำเหมืองไหนหลังจากที่เท่าแก่เห็นแล้วว่าหน่วยการเจฟฟี่ได้เนื่องจากว่าไปฝึกชงเชงที่ประเทศจีนมากว่า 4-5 ปีเราก็ใช้ความสามารถอันน้อยนิดที่เจฟฟี่มีในการรบราคาฟันต่อราคาเอ่ยต่อรองเอ่ยอะไรเอ่ยก็เลยวันที่เราจบบริษัทเสร็จแล้ววันที่มีการแต่งตั้งมีหุ้นส่วนอะไรเป็นรูปแบบบริษัท เขาก็เลยให้เจฟฟี่ดำรงตำแหน่ง COO Chief Operating Officer หรือประธานฝ่ายปฏิบัติการประธานฝ่ายปฏิบัติการดูทุกเรื่องยกเว้นเจฟฟี่ไม่ดูเรื่องเดียวคือเรื่องการขุดเจาะเรื่องการระเบิดเหมืองอันนี้ไกลเกินความสามารถของเจฟฟี่ระหว่างนั้นมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณผู้ชมก็คงจะนึกออกว่าอยู่ดีๆมีนักลงทุนต่างชาติเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปที่ประเทศกาน่าเพื่อไปลงทุนมันก็จะต้องมีเรื่องอะไรยิบย่อยเยอะแยะไปหมดเช่นอะไรบ้างเธอคอนเทนเนอร์กำลังจะมาจากครั้งที่แล้วเรากริ้งกังกริ้งกังเตรียมเครื่องจักรเตรียมอะไรไว้คอนเทนเนอร์กว่า 10-20 ตู้เตรียมพร้อมที่จะเดินทางว่ายน้ำข้ามมาเราก็ต้องติดต่อประสานงานเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะต้องติดต่อทำวีซ่าคุณผู้ชมอาจจะงงจะฟีเธอเป็นผีน้อยหรือเปล่าไม่ใช่พวกเรามี resident permit อย่างถูกต้องอ่ะอันนี้กว่าจะได้มาคุณผู้ชมก็ต้องโอ้โหเอกสารเป็น10อย่างนี่ก็คือเป็นหน้าที่ของเจฟฟี่ก่อนที่เราจะลงหลักปักฐานหลังจากที่ลงหลักปักฐานแล้วเราก็ต้องมีการเซ็นสัญญาติดต่อกับทีมทนายเป็นทนายที่ประจำบริษัทของพวกเราอ่ะมันก็จะไม่ได้เซ็นแค่ฉบับเดียวคุณผู้ชมทราบดีนะมันก็จะต้องยิบย่อยไปอีกดังนั้นการติดต่อประสานงานนี้ทั้งหมดเจฟฟี่เป็นคนดูแล wow. หลังจากที่เราเซ็นสัญญากันเสร็จลงปักหลักปักฐานเรียบร้อยเราก็เริ่มทำการสร้างเหมืองทองตั้งแต่เมืองนี้ยังเป็นแบบว่าป่าเขาลำนองพายไม่มีอะไรเลยใช้เวลา2เดือนที่พวกเรายังต้องอยู่โรงแรมกันอยู่และก็ต้องมาทำงานที่เมืองทุกวันเพราะว่าสร้างที่พักยังไม่เสร็จเราก็จะต้องเตรียมการสั่งไม้ซื้อของซื้ออะ
ไรมาเพื่อที่จะมาสร้างที่พักมาสร้างแวร์เฮาส์อ่ะก่อนที่จะทำเหมืองคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บคุณเจาะได้ทองไม่ใช่เราก็จะต้องเตรียม installation ก็คือเตรียมที่จะวางเครื่องจักรเตรียมพร้อมพื้นที่รับตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆเหมืองของเจฟฟี่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบเป็นเหมืองเก่าของประเทศอังกฤษกว่า200ปีผมทำไมไม่ใช่ไลฟ์เอ้าเจฟฟี่ทำไมตัวจะต้องไปเอาเหมืองเก่าของคนอื่นมาลงทุนมันเป็นเพราะว่าเหมืองนี้เป็นใต้ดินลงไปหลายๆชั้นเหมือนเป็นโรงแรมเลยนะแต่มันแค่ลงไปอยู่ข้างล่างในเหมืองนี้ยังมีทองอีกมหาศาลคนอังกฤษได้ขุดเจาะลงไปแล้วกว่า 7-8 ชั้น8ชั้นนี่ลึกมากนะคุณผู้ชมแต่เราก็ต้องไปบูรณะใหม่อะไรใหม่หลังจากที่พวกเราได้เริ่มอินสตอลทุกอย่างเริ่มการสร้างเริ่มการปักหลักปักฐานแล้วเจฟฟี่ก็ติดต่อทุกอย่างธนาคารเอ่ยซื้อของเอ่ยอะไรเอ่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เราซื้อของกันเยอะมากแต่ละตัวหลังจากที่ซื้อของแล้วคุณผู้ชมพอจะนึกภาพออกเฮ้ยนี่เจฟฟี่ขนคนจีนไปทำทั้งหมดเลยเหรอไม่ใช่เจฟฟี่มีคนจีนนักวันนั้นแค่4 5 6คนแล้วเราก็จ้างคนกานาพื้นที่แถวนั้นมาเป็นลูกมือมาทำงานจิปาถะไปก่อนเนื่องจากว่ายังไม่ได้ขุดหลังจากที่เริ่มขุดเจาะแล้วคนงานเหล่านี้ก็แยกย้ายกันไปตามหน้าที่ที่ถนัดคุณผู้ชมก็มีคำถามว่านี่เธอเป็นนักลงทุนหน้าเลือดหรือเปล่าเธอไปเหมืองเนี่ยอันนี้คำถามนี้ดีมากเพราะว่าได้พูดกับเจฟฟี่พูดแบบเบาๆก็มีพูดแบบแรงๆก็มีว่าการขยายเหมืองการไปทำเหมืองการเป็นนักลงทุนเธอไปลงทุนที่ต่างประเทศเธอไปลงทุนที่เมืองที่เขาด้อยกว่าเรานี้เธอเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเธอไปเอาเปรียบเขาหรือเปล่าเราจะมาพบกันคลิปหน้าว่าเจฟฟี่เธอเป็นนักลงทุนหน้าเลือดไปเอาเปรียบเขาหรือเปล่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะคะคุณผู้ชม subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์คำถามต่างๆเข้ามาแล้วเราจะพบกันใหม่คลิปหน้าหน้าเลือดใหม่